เชียงใหม่จัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่9จังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่9เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมองภายใต้แนวคิดคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรกเมื่อวันที่29ตุลาคม2566ที่ผ่านมานายนิรัตน์พงสิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้นายวรวิชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่9เฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้แนวคิดคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรกซึ่งจัดขึ้นบริเวณหน้าศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่เช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงเป็นแสงนำใจและทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพมาโดยตลอดอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยต่างๆควบคู่ไปกับการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองโดยกิจกรรมในส่วนของการเดินวิ่งในครั้งนี้แบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ระยะทาง5กิโลเมตรเริ่มปล่อยตัวตั้งแต่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติผ่านศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่กลับตัวที่สนามกีฬาสมโภช700ปีย้อนกลับมาผ่านเส้นทางเดิมและระยะทาง10กิโลเมตรเริ่มตั้งแต่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติผ่านศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนนวมินทราชูทิพยับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเลี้ยวซ้ายเข้าไปกลับตัวที่ห้วยตึงเท่าและย้อนกลับมาเส้นทางเดิมเข้าสู่เส้นชัยหน้าศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรตินอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆอาทิการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการออกกำลังกายและการรักษาสุขภาพกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองทั้งวิธีการป้องกันและการเข้าถึงการรักษาให้กับประชาชนเพื่อลดอัตราการพิการและเสียชีวิตและกิจกรรมคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรกเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนไทยไร้สโตรกทรงศักดิ์พรหมเอี่ยมหัวหน้าศูนย์ข่าวภาคเหนือชัยนรงค์อนันทปัญญสุดรายงาน